มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงานมหกรรมเรียนรู้แบบสมาร์ทต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาการศึกษาชาติวันที่13เมษายน2561มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดงาน Smart Learning Expo มหกรรมเรียนรู้แบบสมาร์ทครั้งแรกของประเทศไทยที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่นหรือไคส์โดยมีนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษการปฏิรูปการศึกษาการปฏิรูปเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลพร้อมกันนี้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับเขตพื้นที่มัธยมศึกษาในภาคอีสานสู่195โรงเรียนโดยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาหลักสูตรหลักสำคัญของโครงการ KKU Smart Learning ขึ้นมา3สาระวิชาหลักซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตรในระดับชั้นเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านสื่อและเทคโนโลยีสอดคล้องกับโปรแกรมการวัดสมรรถนะของ PISR ได้แก่สาระวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษจุดเด่นของ KKU Smart Learning คือมีมาตรฐานการเรียนรู้ที่สังเคราะห์มาจากสถาบันกำหนดมาตรฐานชั้นนำของโลกและประเทศไทยมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหาและพฤติกรรมของผู้เรียนและก้าวข้ามข้อจำกัดในด้านการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ห้องทดลองห้องปฏิบัติการโดยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบเสมือนจริง